อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะฮะที่เข้าไปหาการเมืองนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนระอุเลอเกินจนทําให้น้องๆที่เป็นแฟนรายการเนี่ยวันเนี้ยผมต้องบอกตรงๆว่าน้องเขาก็ปรึกษานะฮะหลายครอบครัวเลยทีเดียวฮะที่ที่ทำให้พ่อแม่แล้วก็ลูกทะเลาะกันนะฮะโดยเฉพาะลูกกับพ่อแม่อืเหตุนั้นเกิดจากอะไรเราคงไม่ไปหา เพราะเรารู้กันอยู่เนาะนะฮะอะมาถึงตรงนี้น้องอ๋อยเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแฟนรายการนะฮะมานานแล้วน้องเขาบอกว่าพี่คะตอนนี้น้องลำบากใจมากกับการเมืองอ๋อมาเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงครับไม่ได้มันไม่ได้หลอนขนาดนั้นฮะไม่ได้มีผีเกิดขึ้นนะฮะเรื่องการเมืองนะฮะน้องเขาบอกว่าพี่คะตอนนี้น้องลำบากใจมากกับการเมืองเพราะมันกระทบกับครอบครัวน้องโดยตรง คือเหมือนลูกถูกเพื่อนชวนไปร่วมกิจกรรมด้วยด้วยความจำเป็นจนเราทะเลาะก,กันหนูก็กลัวว่าสิ่งที่ลูกทำให้พ่อแม่เสียใจยมันจะส่งส่งผลกระทบทั้งอนาคตเรื่องงานและเรื่องกรรมที่ทำให้พ่อแม่เสียใจยค่ะพี่เดียวพอจะมีทางออกในเรื่องนี้บ้างไหมคะนะฮะทางออกนั้นมีฮะนะครับแต่คราวนี้ ส,ะะสิ่งที่เขาห้ามคุยกันบนโลกใบนี้ไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะสิ่งที่เขาห้ามคุยกันบนโลกใบนี้มี3มอย่างหนึ่งะฮะอ,อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันที่หนึ่งเรื่องสีแน่นอนนะฮะสองเรื่องสถาบันอันที่สเรื่องเดี๋ยวนะเรื่องอะไรวะเดี๋ยว สีสถาบันเออมันมีสามอันผมผมนึกไม่ออกเออนะฮะแต่แต่แต่รู้อย่างเพราะว่าอะไรอย่างเมื่อก่อนเนี่ยฮะจะมีอุเทนถวายกับอ,อ,อะไรล่ะปทุมวันถ้าเจอกันเขาจะห้ามหันกันมากเลยสองอรีนี้คือไม่รู้ว่ากโกรธกันมาแต่แต่ชาติปางไหนแต่ถ้าเจอปุ๊บตีกันจนกระทั่งอุเทนถูกยุบไป นะฮะเขาคือเขาไม่ได้ยุบหรอกคือเขาย้ายที่ให้ออกไปไกลๆเมื่อก่อนเขาจะมีอะไรนะกน,นกช่างกนเขาเรียกช่างกนนะสมัยก่อนนี้พวกเทคนิคต่างๆเนี่ยเขาไม่เรียกเทคนิเทคนิคเด็กช่างกนอืมมีกน,นกมีราชสิทธิ์โอ้โหมีไทยสุริยะเงี้ยโอ้ยเด็กไทยะนะฮะแล้วก็มีคือเยอะอะเออแล้วมันตีกันเจอกันตีผมเนี่ยเห็นกันตลอดฮนะดูมวยกลางถนนดูเขายิงกันกลางถนน ตลอดทั้งชีวิตเห็นมาไม่รู้กี่คณะคณะเขายิงกันนะโอ้เราก็นึกในใจมันจะยิงกันเพื่ออะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาภูมิใจคือเมื่อเมื่อฝ่ายใดแพ้เขาเอาหัวเข็มขัดนึกในใจเอาแค่หัวเข็มขัดอะบอกบอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อให้มไม่ต้องยิงให้ประชาชนเดือดร้อนเอ้คือตอนนั้นเป็นงั้นจริงนะนะฮะอ่า นะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ฟังฮนะสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่เหนียวแน่นมากครอบครัวใครใครก็รักถูกป่ะเออผมก็รักนะผมก็รักคุณแม่เวลาผมทำอะไรเนี่ยนะฮะจะโดนคุณแม่แซวตลอดนะฮะเวลาพาคุณแม่ไปแล้วก็จะมีสาวๆมาทักคุณแม่ผมก็จะอันนี้ส่งตรงนั้นไปด้วย <laughs> แม่เขาก็จะขาย ลูกแม่ยังโสดนะโหอันนี้ส่งมากขายหัวแอร์โฮสเตสตอนนั้นนะครับอ่าแล้วแล้วถามว่าได้เบอร์ไหมน้องเขาก็ให้ไว้ด้วยนะให้ให้คุณแม่แม่ก็ส่งต่อให้น้องเขาเขินๆนะฮะคือประมาณเนี้ยคือเราก็จะรักของเราไงหมายถึงว่าสถาบันครอบครัวถูกไหมแต่พอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นผมเชื่อมั่นว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเคยก็ก็ก,ก,ก็ก็เสียความรู้สึก ผมเคยเล่ามาหลายเมื่อหลายปีก่อนถ้าย้อนกลับไปน่าจะประมาณแปดปีแล้วมั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือคุณแม่เนี่ยมาปรึกษาผมว่าลูกเรียนที่โรงเรียนมเด็กมัธยมนะฮะมัธยมแห่งหนึ่งถูกเพื่อนคือเข้าไปในกลุ่มของเพื่อนแล้วปรากฏว่าแม่ไม่ให้เล่นเกมพอไม่ไม่ให้เล่นเกมปุ๊บก็คือลิฟลิฟเอามือถือไปพอในขณะที่เรียนปุ๊บเพื่อนยุหะ เฮ้ยแม่ทำงี้ได้ไงแม่เรายังไม่กล้าเลยนะฮะเสร็จปุ๊บคุณเชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลูกคนนี้มีความก้าวร้าวกับแม่แล้วด่าแม่ด่าแบบด่าแบบเฮ่ hey, เลยอะประมาณนะคุณแม่เขาอึ้งมากเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยนะฮะพอไปพูดกับคุณครูคุณครูก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวคือครูไม่สามารถไปยุ่งได้ ครูผักและอ่าแต่จริงๆแล้วมันถ้าคุณดูดีๆนะฮะมันจะเป็นลูกโซ่มากเรื่องราวเหล่านี้มันคือลูกโซ่มากนะเะทั้งหมดทั้งมวลนั้นถามว่าการที่ทําให้พ่อให้แม่เสียใจยนียมีกรรมไหมมีแน่นอนฮะแน่นอนที่สุดยังไงยังไงก็ตามลูกคนไหนที่ทําให้พ่อแม่ร้องไห้เตรียมตัวฮะ คำว่าจเจริญนี่ไหมมันจเจริญตอนแรกๆแต่พอตกปุ๊บนี่ตกแบบตกถูกกระทืบเลยนะคือประมาณว่าตัวกรรมมันจะกระทืบคุณสังเกตจากอะไรรู้ว่าผมให้ดูประเทศประเทศที่เคยทํากับประเทศหลายๆประเทศไว้ผมยกตัวอย่างหนึ่งจีนทําไมคุณไม่สังเกตเหรอทําไมจีนถึงถูกน้าท่วมตลอดเวลาทางท้งที่วิวัฒนาการมึงเก่งมากเลยจีนเวลมันโอ้ยเวลามันสร้างอุโมงค ผมอยากจะบอกวิศวกรเมืองไทยนะฮะไอ้ที่ถนนที่คุณวางท่อกันนะ่ยขนาดเมตรเมตรกว่าไปดูเมืองจีนนะ่ะมันวางกว้างถึงสิเมตรใหญ่มากคือคุณเอารถบัสลงไปได้อนะ่ะสองสามคันเนี่ยนั่นคืออุโมงคนะ์มันเน่ะเพื่อที่คือจีนมันมองเลยว่าถ้าน้ํามานะฮะมันต้องผ่านอุโมงค์เนี่ยมันจะไม่ซาะดินเพราะฉะนั้นมึงมีที่ให้ไปเยอะ เขาคิดแบบนั้นแต่ของไทยบีบโอ้ยนะฮะประมาณคืาบีบเขาตูดลิงมั้งนะฮนะประมาณนั้นนะ่ะเออแล้วน้ํามันจะไปยังไงมันก็ท่วมเนี่ยพอน้ําอ่าแต่ทําไมน้ำายัางท่วมจีนฮะทั้งทั้งที่ระบบของมันเยอะดีมากกรรมฮะกรรมเกิดจากการกระทําจีนทําอะไรกรรมอะไรไว้จีนกระทากรรมอันใหญ่หลวง แล้วจีนจะเป็นแบบนี้ตลอดไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้เพราะอะไรกั้นแม่น้ำโขงไงคุณนะฮะเจ็ดเขื่อนด้วยกันนะฮะเจ็ดเขื่อนด้วยกันที่จีนพยายามปิดกัน้นแม่น้ำโขงฮนะเก็บไว้ใช้เองนะฮะเฟซบุ๊กยังได้อยู่นะมันมันพยายามเชื่อมต่ออยู่จะบอกว่าพอถึงนะตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย คุณผู้ฟังครับประเทศต่อมาที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตรงนี้อเมริกานะฮะอเมริกากำลังประสบปัญหาอยู่ฮะคุณผู้ฟังนะฮะเป็นปัญหาแบบไหนเดี๋ยวนะฮะแปบ๊บหนึ่งอ่าอเมริกามันประสบปัญหาแบบไหนอยู่ฮะตอนนี้อเมริกาประสบปัญหาก็คือว่า ทุกๆครั้งที่มีการประท้วงทั่วโลกอเมริกามีส่วนร่วมสังเกตไหมเขาจะหนุนอยู่ข้างหลังตลอดไม่ว่าจะเหตุการณ์ที่เกิดที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะเข้าไปเพราะอะไรมันมีประโยชน์ร่วมอยู่ฮะนะฮะเอ้ยไม่ได้นะฮะเราต้องก่อให้เกิดความไม่สงบเพื่อเราจะเข้าไปตลอดฮะมันจะเป็นงี้ฮะแล้วตอนนี้เป็นไงฮะตัวกรรมตีกลับแล้วเล่นกันเองในประเทศแล้ว นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพอทำอะไรเยอะเป็นอย่างนั้นอังกฤษอังกฤษก็เล่นกันเองทำไมฮะคือด้วยได้ประเทศไทยของเราคุณสังเกตไหมเราครบแต่ประเทศที่ไม่น่าครบเลยอังกฤษมาโอ้ยเราต้อนรับอย่างดีนะฮะนักโทษเพิ่บจับไนดะ้ส่งประเทศของเราบอสไปอยู่อังกฤษมันไม่ทำอะไรเลยไม่จับกลับมาด้วยเห็นไหมนะฮะร้องขอไม่นิ่งแล้วเรายังไปอะไรกับเขาอีก ถูกไหมหน้าบางมากประเทศไทยเป็นประเทศที่หน้าบางที่สุดทําไมมุสลิมอเมริกาไม่ยุง่งไม่กล้ายุ่งฮะยุ่งมึงโดนเห็นปะ่ะทําไมสิงคโปร์ล่าสุดที่เคียนเคียนคนจีนที่สู้คดีเรื่องของอ่ออะไรนะยาเสพติดอะ่ะแล้วถูกเคียนโบย17บเจ็ดทีนะฮะแบบโบยแบบแก้ผ้าแล้วโบยเลยโบยแบบแท่ลงเลยเฮ้ย สิทธิมนุษยชนไปไหนไม่พูดสักคำลองคนไทยนิดนึงดิโอ้ยออกมาประท้วงฮะเนี่ยเพราะประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศอ่อนไหวเราเราเป็นประเทศอ่อนไหวต่อโลกนี่แหละฮะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นสถาบันครอบครัวเป็นเป็นสถา,า,าบันที่สําคัญนะผมจะไม่กล้าไปล่วงในเรื่องของการเมืองแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของที่กระทบผมลังพูดถึงความเข้มแข็งในในครัวเรือนของคุณ ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธองค์องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นะฮะ,ะแต่เป็นเรื่องราวในสมัยของพระเจ้าอาชาติศัตรูนะฮะที่ที่คลองแคว้นมคธอยู่นะฮะคราวนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูนะครับมองไปที่เมืองเมืองหนึ่งคืออยากจะขยายแคว้นมคธออกไปให้ไกลคืออยากจะรวบ ทั้งหมดเนี่ยให้มาเป็นแบบเป็นอาณาจักรเดียวกันนะฮะก็คือเห็นอีกแคว้นหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าเป็นแคว้นลัชชีนะฮะแคว้นนี้ต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีกษัตริย์นะฮะเรียกว่าเป็นกษัตริย์ลิชวีกษัตริย์ลิชวีเนี่ยมีด้วยกัน4ี่เขาเรียก4คน เป็น4คนที่ทําอะไรทําร่วมกันนะฮะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,เ,าเป็นการปกครองแบบสามัคคีสามัคคีทำอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองเวลาจะทําการรบปุ๊บเขาจะเข้าไปนะฮะท่านจะประชุมกันแล้วก็เอ้ยเราต้องปกป้องตรงนี้นี้นะฮะเพราะฉะนั้น4เมืองเนี่ยที่มาณนะอยู่จุดนั้นเนี่ยเขาจะร่วมสู้รบเป็นประเทศที่ แล้วเ็นเรียกเป็นแคว้นะเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์อีกแคว้นหนึ่งนะฮะพอๆกับมคตตอนนั้นนั่นเองพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยอยากอยากจะรวบมากแต่ทํายังไงก็ตามน่ยคิดในใจแลว้วครับแม้ถ้าเราจะตีเมืองนะฮะของออของแคว้นลัชชีเนี่ยไม่สามารถทําได้แน่ๆสู้ไม่ได้เพราะเขามีทั้งสี่เราหนึ่งแต่คราวนี้ฮะมันมีตัวละครตัวหนึ่งเกิดขึ้น คูฟังครับตัวละครตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เก่งมากในเรื่องของการเมืองในเรื่องของกระบวนการคิดคนผู้นี้ชื่อว่าวัศกลาพามเคยได้ยินไหมฮะชื่อว่าวัสกราพามวัศกราพามนั้นเห็นเห็นว่าพระเจ้าศัตรูนั้นอยากได้แคว้นนะฮะรัระชฉีมากแต่บังเอิญติดว่าฤชวีทั้ง4เนี่ยนะฮะเก่งกาจเหลือเกินก็เลย ออกอุบายฮะบอกพระเจ้าอาชาตศัตรูบอกว่าพระเจ้า,า,าศัตรูเดี๋ยวทําแบบนี้นะก็กระซุบตีไปเป็นละครนิดนึงจากนั้นฮะหลังจากที่พระเจ้าอาชาตศัตรูนั้นนะฮะได้ฟังความคิดเห็นของวัศกรพามแล้วโอเคฮะพระเจ้าอาชาตศัตรูบอกไอโอเคมึงจัดการได้อ่าเสร็จปุ๊บวัสกรพามก็เลยทําการปฏิบัติการตามแผนดังนั้น พระเจ้าชาติศัตรูจรึงทําการเรียกกลาโหมทั้งหมดฝ่ายทหารทั้งหมดปุโรหิตทั้งหมดมาเข้าประชุมบอกว่าเราจะทาการตีแคว้นนะฮะรัชชีแล้วต้องตีให้ได้เกณฑ์ไพ่พลไปทุกคนห้ามหมดเลยฮะทุกทุกคนเห็นด้วยยกเว้นยกเว้นวัสการพามะนะฮะพวกมหาอมาตย์บอกโอเคแต่วัสการพามห้ามไว้อย่าพึ่งพระองค์อย่าพึ่งเด็ดขาดเพราะว่าถ้าพระองค์ตีตอนนี้ พระองค์จะสู้ไม่ได้พราะองค์จะเสียกําลังนะแคว้นมคตเราจะเสียเปรียบทันทีพระเจ้าชาตศัตรูไม่พอใจครับคุณผู้ฟังจึงสั่งนะฮะโบยเคี่ยนตีวัสกรพามแล้วจับโกนหัวโอ้โหถอดยศเลยไล่ออกจากเมืองเป็นคุณผู้ฟังแคนไหมแคนวัสกรวัสการพามนั้นนะถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นคือถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าจีนเขาเรียกว่าเป็นขงเบ้งอะ่ะเออเป็นแบบผู้อย่างรู้มาก เป็นนักคิดที่เก่งมากในเรื่องของการเมืองปรากฏว่าความนี้มันไปได้ยินถึงกษัตริย์ลิชวีทั้งสี่เฮ้ยจริงเหรอแบบนั้นอะแล้วประกรอบกับวัสดุวสดุพมาส,สมสารมาเข้าสู่แคว้นรัชชีนะฮะก็เลยให้ทหารจับตัวมาอย่างน้อยแลจริงๆแล้วเนี่ยในสภาของอแคว้น ราชีเนี่ยนะฮะของเมืองลิชวีเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการที่เอาวัสกราพามเนี่ยมาเพราะว่ามันมันมันเป็นคนที่เก่งสุดท้ายฮะคุณฟังนะฮะหนึ่งในนี้ยนะ,ะของกษัตริย์ลิชวีก็เลยบอกว่าอยากจะฟังเหตุผลหน่อยดี้วัดไอ้เจ้าวัสกราพามเนี่ยนะ,ะมันทําไมมันไปโดนอะไรมาวัสกราพามจึงอ่าเข้าสู่กระบวนการะฮะ เข้าสู่กระบ,บวนการครูฟังครับการที่วัศกรพามนั้นถูกโกนหัวและถูกโบยถูกเคี่ยนถูกตีนี่คือแผนนะฮะเป็นแผนของวัศกรพามกับพระเจ้าอาชาตศัตรูที่จะตีเมืองลิงงงลชวีนะเพราะฉะนั้นวัศกรพามเนี่ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เลยพูดว่าสาเหตุนี้นี่เองที่ท่านพระเจ้าอาชาศัตรูไม่พอใจ แล้วก็พูดนะโน้มน้าวในเรื่องการเมืองนี่นู่นนั่นทําให้กษัตริย์ชวีทั้ง4ี่นั้นถูกใจฮะเพราะถูกใจเสร็จปุ๊บจึงแต่งตั้งให้วัสดุพาม์นั้นเป็น 1. เป็นผู้ที่ให้คาปรึกษาเป็นอมสา่ายในการปรึกษา2เป็นผู้ที่ให้สอนฮะให้สอนในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆให้กับพระราชโอรสของสี่เมืองเลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลดังนั้น เข้าสู่แผนวัศกราพามฮะวัศกรวัศราพามนั้นใช้ความเป็นอาจารย์นะฮะผมกํกลังพูดถึงครอบครัวของกรรษัตริย์ิชวีที่เคยปรองดองกันทั้ง4คนในขณะที่โอรสของทั้ง4เมืองนั้นเรียนกับวัศกรวัราพามฮะวัศวัศกราพามก็เลยบอกว่าจะเทสนะเดี๋ยววันนี้จะมีการเทสนะฮะเ,เป็นคําถาม ที่เรียกว่ายากที่สุดนะฮะใครตอบได้จะได้รางวัลอ่าห้ามห้ามเขาเรียกว่าห้ามบอกข้อสอบซึ่งกันและกันนะทั้ง4คนโอรสสี่คนก็เฮ้เราก็เก่งเพราะเราเรียนมาเต็มที่สุดท้ายฮะวัสดุสารพเรียกเข้าไปทีละคนเรียกเรียกโอรสเข้าไปทีละคนแล้วก็เล่าอ่าแล้วก็ถามคาถามคาถามเบเบเลยอ่าสิงโตยืนด้วยเท้ากี่เท้า <laughs> คำถามนี้ไม่ไม่คนถามถูกไหมอ,อ,อรถเมืองแรกสี่เท้าถูกต้องอ่ะจบและผ่านออกไปงงมากพอออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทําให้ทั้งสามเมืองก็เลยถามตกลงครูพามถามว่าไงโอ๊ยถามเนี่ยสิงโตยืนยืนยืนกี่เท้านะ เฮ้ยคำถามแบบมันง่ายเกินไปไงมันง่ายเกินไปจนที่ทำให้โอรสอีก3คนเนี่ยเฮ้ยกับข้อสอบแค่นี้นะฮะถึงกับปิดกันเลยเหรอไม่บอกกันเลยเหรอคนที่2คนที่3คนที่4เข้าไปเป็นคำถามแบบเนี้นะฮะนะเป็นคำถามแบบง่ายๆอ,อ่ะคนคนเรานั้นใช้อะไรกินข้าว มือไงะอะถูกต้องไปเสร็จปุ๊บก็มาถามกันว่าเนี่ยครูพามถามแบบเนี้ก็ไม่มีใครเชื่อมันควรจะถามอยู่ในข้อสอบไงถูกไหมฮะแต่อันนี้ไม่ใช่พอถึงหนะตรงนั้นเสร็จปุ๊บเกิดความโอรสเนี่ยเกิดความเฮ้ยทำไมอะ่ะแค่นี้ต้องปิดกันด้วยเหรอนะฮะความนี้นะเมื่อทะเลาะกันระหว่างลูกแล้วลูกเอาเรื่องไปบอกพ่อ ความนี้จึงไปกระทบถึงพ่อเห็นไหมเห็นอะไรไหมฮะไปกระทบถึงพ่อทาให้วัศกรพามนั้นลองทดสอบว่ามีถ้ามีค่าศึกมานะฮะหรือว่ามีการประชุมเนี่ยจะมาประชุมกันไหมก็เลยตีกองฮนะตีกองประชุมตุ้งตุ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 ง,ตง,ตง,ตงปรากฏว่าทั้ง4ี่เมืองนะไม่มีใครมาไม่มีใครมาประชุมในสภาเมืองวัศวัศกรพามลองอีกฮะ นะฮะพอพอลองแล้วลองครั้งที่2ไม่มีใครมาลองครั้งที่สามไม่มีใครมาวัศวัศกรพรมจึงส่งสารน,นี้มาถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูนะฮะบอกพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าบัตรนี้ทั้งทั้งแคว้นวัตชีนะฮะแล้วก็เมื่อเอกสตรลิชวีทั้ง4นั้นได้แตกคอกันแล้วขอพระองค์จงส่งกองทัพเข้ามาตีได้เลยปรากฏว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เมืองนี้มาอย่างง่ายดายมากนะฮะ นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูรวมแคว้นมาโคตกับรัชชีได้แล้วเป็นอันสิ้นสุดสงครามเป็นสงครามที่ชิงกันด้วยปัญญาฮะปัญญาของวัสกรารพามนั่นคือทำให้เขาแตกความสามัคคีกันในครอบครัวจบนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยกก็เพราะปัญญาเจ้าเลขของวัสกรารพามไงสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเนี่ย นะที่เกิดกับสถาบันครอบครัวในปัจจุบันเป็นแบบนี้ฮะนะครับที่น้องๆแต่ละคนก็เขาก็มีอุดมการณ์ของเขาคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะจะถามอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่คุณแม่คุณแม่จะคุณพ่อคุณแม่จะโกรธลูกคุณพ่อคุณแม่ถามเขาก่อนถามเขาก่อนเลยฮะว่าลูกรู้ไหมไอเนี้ยนะสมมติ สมมติเนี่ยลูกลูกรู้ไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรคุณถามเลยนะฮะถ้าเด็กตอบปึ้ง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 ,งเฮ้ยลูกคุณเนี่ยสุดยอดนะฮะสอสอรอคืออะไรลูกสภามีกี่คนนะฮะสมมติอ่าอันนี้ลม้มแล้วอะไรขึ้นมาเอาไอ้อ้วนอ้วนนั้นขึ้นมาหรือเปล่าเป็นนายกหรือยังไงหรือลูกมีอะไรไหมถ้เาเขาตอบได้หมดทุกอย่างคุณยอมเลยเพราะว่านี่คือความคิดของเขาซึ่งเขาวางเป็นสเต็ป คุณทาอะไรเขาไม่ได้ละอันนี้นะแต่ถ้าสมมติลูกยังอื้อเอิญอ้อเอิให้ให้คุณรู้ไว้ว่านั่นคือสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจเหมือนกับที่มีครอบครัวหนึ่งถามลูกมมสี่มห้าลูกนโยบายของลูกที่ไปเงี้ยมันคืออะไรเด็กตอบไม่ได้อันนี้เขารู้แหละนั่นคือสิ่งที่เขาที่เขาเทสตลูกเขาแล้วไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้จริงหรือเปล่าหรือ แกล้งหรือถูกชวนหรือกลัวบูลลี่มันมีคําตอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นแม่นะตอนนี้คือเราต้องรอจังหวะนิดนึงแต่ก็ต้องทําความเข้าใจฮะคุณหากิจกรรมกับลูกๆวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์คุณพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ลูกชอบชอะไรช้อปปิ้งไปแต่ถ้าเขามีอุดมการนะฮะเราต้องปล่อยพี่เราเองเป็นคนที่ชอบดูตอนจบผมไม่ชอบดูตอนเบื้องต้นตรงกลางแต่ไหนแต่ไรฮะเพราะว่าตอนจบมันคือบทสรุป คุณจะไปตัดสินเขาก็ไม่ได้นะฮะเขาก็มาติสรตัดสินเราก็ไม่ได้เพราะตอนนี้มันเริ่มลามถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เข้าใจเขานิดนึงนะฮะมีถามว่าจะมันส่งกระ,ะทบไหมกระทบแน่นอนแต่คราวนี้กระทบแบบไหนผมกําลังเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันมีศึกที่คอยมายุตรงนี้เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ความสมามัคคีในครอบครัวมันหายไป ะะผมถึงเนี้ยให้คุณพ่อคุณแม่สร้างความสามัคคีกันใหม่ดึงตัวลูกมาไปลูกไปดอยกันเอาของไปบริจาคช่วงเนี้ยน้ําท่วมไปช่วยเหลือเขามันมีกิจกรรมเกิดขึ้นความที่เขาเห็นความยากลําบากเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาฉุกคิดก็ได้ถ้าสมมุติว่าเขาเอ้ยเอาไปเสริมเป็นนโยบายมันเป็นเรื่องของเขาแล้วนะฮะแต่เรามีหน้าที่ดูแลเขาเพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่ผมไปให้อ่านเฟซบุ๊กอันหนึ่งที่มี ใครสักคนนึงนะพูดในเรื่องของพ่อแม่ทําให้เขาเกิดมาเองอ่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเกิดไม่ใช่คิดผิดแหละนะฮะมันคือธรรมชาติของสัตว์โลกมนุษย์คือสัตว์นะฮะคำพูดหนึ่งของาศาสนาพุทธก็คือมนุษย์มนุษสเทโวหมายถึงมนุษย์ผู้มีศีลประเสริฐประกอบไปได้วยศีลเขาเรียกจริงเขาเรียกมนุษสัตวมนุษสัตว์เทวนี่ฮะเพราะฉะนั้นในจุดนี้นี่เอง นะฮะมันจึงทำให้เรามีเป็นคือผู้ที่มีปัญญาและเป็นการสืบเขาเรียกสืบทอดกันมาเรยมาอ่าเก็ตนะฮะกระทบนิดนึงนะน้องไม่ว่าพี่เลียวนะฮะการเมือ <g> ง <usting> <g usting> แต่ว่าอันนี้ผมกำลังพูดถึงครอบครัวที่เขาเดือดร้อนนะตรงนี้ถามว่าลูกจะรับกรรมไหมในเรื่องหน้าที่การงานต้องปล่อยฮะต้องปล่อยในเรื่องหน้าที่การงานเพราะว่ามันจะมีคําตอบถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของกิจการ สมมตินะคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของกิจการแน่นอน,นะฮะลูกคุณสบายนะฮะแล้วหมดจากคุณพ่อคุณแม่ไปต้องถามเด็กก่อนวนะ่าลูกคนนี้เขาเป็นผู้นําในเรื่องของการนําประท้วงคนนั้นก็คือผู้นําประท้วงแรงงานลูกก็เอาเขาเข้ามาทํางานสิอ่านะตรงนี้นี่นน่นนั่นว่ากันไปเห็นไหมผมก็เลยต้องถามกลับไปแล้วลองถามลูกจะเอาไหม มันนำประท้วงเว้ยมาอยู่บริษัทกูก็เสร็จสิ <c ười> คาตอบมันมีอยู่ในตัวฮะคุณต้องให้เวลาเขานิดนึงนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเท่านั้นเราเคยผ่านฮอร์โมนกำลังผู้พานคุณอย่าไปอะไรกับเขามากมายนะฮะอืมเอาละเกตนะครับส่วนตัวกรรมนั้นกรรมนั้นถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่วันหนึ่งที่ลูกคิดได้แล้วลูกมาขอโอ้โหสิคุณพ่อคุณแม่บอกอ่าสิ่งที่ผ่านมาลืมมันไปซะลูก เราก็พ่อแม่นะฮะพ่อแม่ให้โอโหสิจบเลยกรรมนั้นจึงเป็นโอโหสิเพราะเขาเรียกสายเลือดบุญลูกเนี่ยในชาตินี้เขาอาจจะเป็นสามีภรรยาเรามาก่อนนะฮะแต่ด้วยบุญที่เคยอธิษฐานร่วมกันจึงเกิดมาเป็นลูกนะฮะหรือเขาก็เคยเป็นลูกเรามาก่อนปัจจุบันก็มาเป็นลูกเราใหม่นั่นก็คือการอธิษฐานร่วมกันก็มาเป็นลูกเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน,นะฮะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทาก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยเมื่อเก,เกี่ยวเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้อต้องให้โอกาสนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะตัวกรรมนั้นสามารถขอโอโหสีกันได้แต่ใช้ระยะเวลานิดนึงนะ,ะมันก็จะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอ่าจบนะอ๋อยนะครับอืมอเฮ้ยเหนื่อยการพูดเรื่องแบบนี้นะฮะผมก็ไม่ค่อยชอบนะฮะเรื่องการเมืองมันพลังลบไงอ๋อคุณพ,พี่สมจิสวัสดีครับ นะฮะอ๋อสวัสดีเจ้านะฮะคุณเรียวนะฮะฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะอ๋อแชร์แล้วขอบพระคุณนะฮะติดตามอยู่ขอบพระคุณฮะน้องเปียกสวัสดีครับพี่เรียวสวัสดีฮะนะฮะอ่าเก่งสวัสดีครับสุริวงศุลการนะฮะรันสวัสดีครับพี่เรียวสวัสดีฮะเมื่อกี้มันมันหลุดไปแป๊บหนึ่งนะนะฮะเอาละมา เข้าสู่ต่อมาฮะเหนื่อยนะ <c oughs> การพูดเรื่องราวแบบนี้ให้คุณจําเรื่องวัสกราพามาไว้นะฮะเ,เราอย่าให้ใครมาทําให้ครอบครัวเราพังเพราะการยุแย่ของคนคนหนึ่งซึ่งมาผูกตีสนิทกับครอบครัวเรานั่นแหละฮะโดยเขาเข้าทางลูกไงนะฮะอย่าหูเบานะฮะเราก็ตามลูกหน่อยนะฮะน้องน้องยีสบอกว่าพี่เลียวถ้าเราจะทําบุญเจ็ดวัน หรือนับวันที่หรือนับวันที่ห้าสิบแล้วตายตอนตีหนึ่งเราจะนับยังไงคะสมมุติว่านับผิดวิญญาณจะได้บุญไหมวิญญาณจะจะได้บุญไหมอะคะโอ้โหเรื่องของการนับวันตายฮะหลายคนมีปัญหามากนะครับเพราะว่าไม่รู้จะนับแบบไหนอะไรยังไงถูกไหม,มเดี๋ยว <S <S เขาเขาเป็นเสียงหลอนๆนี่อน,อนนะฮะ คุณสงสัยไหมเรื่องของการนับวันตายจริงๆแล้วความตายมันเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงหนึ่งวันมันประกอบไปได้วย24ชั่วโมงถูกไหมสมมติว่าตายอของน้องตายตายตี่งของวันไหนนะฮะสมมติว่าตายตีห่งการตายเนี่ยต้องให้คุณหมอขานนะประเทศไทยแปลกมากคุณหมอเนี่ยน้อยโรงพยาบาลมากที่จะไม่ขานเวลาเสียชีวิต